สวัสดีครับลักกี้เอมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรูนนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่1อาชีพ1รูนกันแล้ววันนี้ก็จะมาพบกับ Stella Hunter เป็นอาชีพที่เรารักแล้วก็อาชีพโน1จริงๆนะผลนะครับที่ได้จากรูนที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่า Stella Hunter เนี่ยเป็นการบัฟที่แท้จริงในแพทนี้ที่มีรูนเข้ามาเพราะว่าดาเมจเราเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมนสไนก็ได้รับผลตัวนี้เยอะมากนะครับเพราะออโต้แอทแทคสูงสุดคือ 30% แล้ว 30% เนี้ยเรามี AGI เพิ่มเข้าไปอีกจากแถวแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนสายฟาร์มก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเยอะมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีตัวออโต้แอทแทคเพิ่มขึ้นมา 30% ทำให้ดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเพิ่มเทสดาเมจไปสัก 15% ออโต้แอทแทคก็เยอะจริงๆแล้วนะแต่ว่าตัวนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่ 30% ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเราจะไปดูที่รูนกันก่อนผมพูดไปเกือบหมดแล้วนะเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับมาดูตัว Excellent Condition Star Rune กันแถวแรกเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็คือแถวแรกถ้าเรากด Exit Break เมื่อไหร่ตัว AGI นะครับมันจะไม่ลดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากดสกิล Exit Break มันจะลด AGI ของเราลงมานะครับทำให้ตัว SPD เนี่ยเราลดมาด้วยแต่ตอนนี้ไม่ลดแล้วเรากดปุ๊บ AGI ยังอยู่เท่าเดิมนะครับแล้วมันจะไปพ่วงกับ Dragon Fire Down อีกถ้าเรามี Dragon Fire Down ถือว่าได้รับผลเต็มๆนะครับจากแถวที่1 นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมี Cast Time ด้วยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยู่ที่ 15.7 ซึ่งเกือบแม็กเลยแม็กที่16นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาผมบัฟเนี่ยมันไล่เยอะไหมหลอดมันเยอะหรือเปล่านะครับจากตัวของผมเองนะเดี๋ยวผมจะเทสกันให้ดูแถวที่2นะครับก็คือเมื่อเรากด Exit Break เนี่ยเราจะมีดาเมจออโต้แอทแทคเพิ่มขึ้น 1-30% กันเลยของผมตอนนี้อยู่ที่ 12.5 ก็ถือว่าอยู่กลางๆแต่ว่าถ้าเกิดใครได้เยอะๆนะครับก็ยิ่งดียิ่งแบบเด็ดมากๆนะส่วนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเนี่ยกด Exit Break ไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่จะปล่อยสกิลบิดบีดเพิ่มขึ้นนะครับก็ตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้มีผลหลักๆแต่ว่าถ้าเกิดมีนกออกเนี่ยมันก็จะมีตัวดาเมจไปด้วยผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆนะครับเพิ่มขึ้นทั้ง3แถวเลยไม่ใช่แค่แบบว่าแถวกลางแถวเดียวนะแถวบนและแถวล่างก็ถือว่าเพิ่มดาเมจกันขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะของผมอยู่ที่ 15.7 ใครได้อยู่ประมาณสัก10 12 13เนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะทำให้หลอดตัวนี้ออกไปได้แต่ของผมอยู่ที่ 15.7 นะเดี๋ยวผมจะมาลองไล่ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนละกันนะครับตัวนี้ผมเป็นการช่วยตัว Cast Time ลดลงมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาปรับกันให้ดูว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดนะครับแคสต์ไทม์ลงมาโอเคผมขอเปลี่ยนกันก่อนอ่ะมาดูตอนที่ผมไม่ได้ใส่ตัวแคสต์ไทม์นะครับอ่ะเรามาไล่กันก่อนประมาณสักวิถึง2วิใช่ไหมวิถึง2วินะครับก็อาจจะทำให้ตอนฟาร์มเนี่ยเราช้าลงนิดเดียวแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะนี่ขนาดผมเนี่ยแบบใส่ของสไนเต็มสูบที่เป็นดาเมจเลยไม่ได้ใส่ของช่วยอะไรเลยสักชิ้นเดียวนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันจะมีตัวรูนตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยลดหลอดไล่ตัวนี้ได้ของผมก็ตอนนี้อยู่ที่เลเวล9มันจะลดตัวแคสต์ไทม์ลงประมาณ 9% นะครับแล้วก็ลดประมาณ 0.45 วินาทีลองดูลองใส่กันเมื่อกี้ไล่ประมาณสักวิครึ่งถึง2วิน่าจะได้นะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่าว่าผมจะไล่เท่าไหร่ไปเห็นไหมแทบจะไม่มีหลอดเลยนะคือน้อยมากๆอาจจะประมาณ0.3 วินาทีประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวลองไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูไม่ทันเห็นไหมดูไม่ทันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆใครที่หลอดไล่แบบเยอะมากแบบไม่รู้จะทำยังไงให้มันน้อยลงแนะนำเลยนะครับเป็นรูนตัวสีเหลืองอ่ะตัวนี้นะครับก็จะทำให้ตัวแคสต์ไทม์ของเราเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วก็ SP เนี่ยก็จะใช้น้อยลงด้วยเพราะว่าสไนใช้ SP เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีหลังลูกตาไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนี้เน้นว่าแคสต์ไทม์ลดลงให้เยอะที่สุด
ก็แทบจะไม่มีหลอดแล้วของผมขนาดผมได้ลูนอยู่ที่ 15.7 นะครับก็ยังถือว่าไม่เป็นปัญหากับการฟาร์มกับการเอาไปลงกิจกรรมหรือว่าไปล่าบอสอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่มีผลกระทบเลยนะครับยังไงก็ลองไปใช้ลูนตัว S Down ใหม่ตัวนี้กันนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะทุกคนนะครับขอให้ดาเมจเพิ่มกันปังๆไปเลยแล้วใครเนี่ยเทสมานะครับในแถว2เนี่ยเพิ่มเท่าไหร่และดาเมจเราเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาบอกได้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นสไนนะครับ Stella Hunter No 1ของเรายังไงก็ลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ